สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกของเรานั้นพระองค์ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชนักปราชญ์และทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชนักประพันธ์พระองค์ทรงมีผลงานเป็นพระนิพนธ์จำนวนมากธรรมนิพนธ์เหล่านี้เองคือสิ่งที่พระองค์ทรงฝากไว้เป็นประทีปธรรมนำทางดังหนึ่งแสงส่องใจแก่พุทธศาสนิกชนพี่น้องเราชาวไทยและพุทธศาสนิกชนทั่วโลกดังนั้นใครก็ตามที่ยังคงรำลึกนึกถึงพระคุณูปการในพระองค์ท่านนอกจากการทำบุญถวายพระราชกุศลแด่พระองค์แล้วสิ่งหนึ่งซึ่งเราควรทำก็คือการชี้ชวนกันและกันให้ลุกขึ้นมาศึกษาพระธรรมอันหลั่งไหลออกมาจากพระปรีชาญาณในพระองค์เช่นวันนี้อาตมาภาพขอแนะนำพระวรธรรมคติจากพระองค์บทหนึ่งมาให้พิจารณาดังนี้คนรวยที่ไม่รู้จักพอก็เป็นคนจนอยู่ตลอดเวลาคนจนที่รู้จักพอก็เป็นคนมั่งมีอยู่ตลอดเวลาคมธรรมประจำวันนี้ก็คือคนรวยที่ไม่รู้จักพอก็เป็นคนจนอยู่ตลอดเวลาคนจนที่รู้จักพอก็เป็นคนมั่งมีอยู่ตลอดเวลา